สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้ค่ะเราจะมาสอนทุกคนนะคะขายไอเทม Limited UGC นะคะไม่ว่าจะเป็นของฟรีนะคะหรือว่าเป็นของที่เราซื้อมาเนี่ยเรานะคะสามารถนำไปขายได้ด้วยนะทุกคนถ้าเกิดว่าพ้น30วันนะคะหลังจากที่เราเนี่ยรับมันมานะคะทุกคนโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะว่าวิธีการขายไอเทม Limited UGC เนี่ยที่มาจาก UGC Creator นะคะจะต้องทำยังไงบ้างค่ะเดี๋ยวเรานะคะจะขอเริ่มต้นอย่างแรกค่ะทุกคนโดยการกดอันนี้นะคะคำว่า Marketplace ตรงนี้ค่ะทุกคนเดี๋ยวเรานะคะจะมาสอนทุกคนเนี่ยวิธีการหานะคะว่าหาไอเทมพวกนี้เนี่ยหายังไงนะคะดูได้จากตรงไหนคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะที่ด้านซ้ายมือเนี่ยเขาจะมีเป็นแบบว่า category filter อะไรอย่างงี้นะทุกคนเดี๋ยวเราเนี่ยจะกดไปนะคะทุกคนนี่ให้ทุกคนนะคะกดมาที่ตรงนี้เลยนะมันจะมีคำว่า limited นะคะทุกคนเราจะกดไปตรงนี้ค่ะเสร็จแล้วเนี่ยเรานะคะจะเลือกเป็นอันนี้นะคะเป็น price นะคะ low นะคะ to high ค่ะก็คือเป็นราคาต่ำสุดนะคะจนถึงสูงสุดค่ะเพียงเท่านี้นะทุกคนตรงนี้เนี่ยมันนะคะก็จะสามารถดูได้ค่ะทุกคนว่าไอเทม Limited UGC นะคะไม่ว่าจะเป็นของฟรีนะคะหรือว่าเป็นของที่ต้องเสียโรบัคซื้อเท่านั้นนะคะตั้งแต่แรกเนี่ยมันก็จะมาอยู่ตรงนี้นะคะทุกคนสามารถดูได้เลยนะแล้วเราเนี่ยก็สามารถดูได้นะคะว่าไอเทม Limited UGC นะคะที่มาจาก UGC Creator เนี่ยมันคืออันไหนนะทุกคนนี่อย่างเช่นอันนี้นะทุกคนเราจะมายกตัวอย่างให้ดูนะอันนี้เนี่ยเขาจะมีเป็นชื่อนะทุกคนเป็น UGC Creator นั่นเองค่ะแล้วก็อันนี้นะคะก็เช่นกันเลยค่ะเดี๋ยวนะคะจะขอกดอันนี้เลยนะคะทุกคนมันจะเป็นไอเทมนะคะที่เป็นของฟรีค่ะทุกคนวิธีการดูเนี่ยว่าไอเทมฟรีนะคะดูยังไงเนี่ยก็คืออันนี้เลยนะคะสำหรับชิ้นนี้นะคะคำว่า original price เนี่ยมันจะเขียนว่าฟรีนะคะหมายความว่าอันนี้เนี่ยเป็นของฟรีนะคะที่เขาเนี่ยได้มีการแจกเรียบร้อยแล้วนะแล้วมันก็จะมี quantity ค่ะทุกคน quantity left นะคะมันก็จะเขียน 100,000 นะคะซึ่งหมายความว่าไอเทมชิ้นนี้เนี่ยเขานะคะได้แจกฟรีค่ะจำนวน 100,000 ชิ้นนะคะแล้วส่วนในตอนนี้เนี่ยมันสามารถนำมาขายได้แล้วนะคะเนื่องจากว่ามันครบค่ะจำนวน30วันนะคะนับตั้งแต่ที่เราเนี่ยได้ซื้อมานะคะอย่างอันนี้นะคะเขามีการขายค่ะราคานะคะจะอยู่ที่25โรบักนั่นเองค่ะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันเลยนะที่ข้างล่างเนี่ยเขานะคะก็จะมีบอกด้วยนะว่าผู้ขายนะคะมีการขายเนี่ยกี่โรบักกันบ้างนะไม่ว่าจะเป็นแบบราคา25โรบักนะจนมาถึงแบบว่าเยอะๆเลยก็มีทุกคนสามารถเลื่อนดูตรงนี้เนี่ยเพื่อดูได้เลยนะคะว่าเขาเนี่ยมีการขายเท่าไหร่นะคะอย่างเช่นด้านซ้ายเนี่ยนะคะเขาก็จะมีบอกค่ะว่าเป็น serial number นะคะว่าไอเทมชิ้นเนี่ยเขาขายนะคะเป็นเบอร์ที่เท่าไหร่คะทุกคนอย่างอันนี้เนี่ยเป็นเบอร์ 5,267 ใช่ไหมคะทุกคนก็จะเป็นเบอร์นะคะที่เป็นซีเรียลเฉพาะค่ะประจำไอเทมชิ้นนั้นนั่นเองค่ะทุกคนใครนะคะอยากได้ไอเทมที่แบบว่ามีเลขสวยๆค่ะทุกคนก็สามารถมาเลื่อนดูตรงนี้ได้นะแล้วก็มาซื้อกันได้ค่ะโอเคค่ะต่อมาค่ะทุกคนเดี๋ยวเราเนี่ยจะเข้ามาดูนะคะสมมุตินะคะว่าใครเนี่ยเคยรับไอเทมฟรีนะคะเป็น Limited UGC มาแล้วเนี่ยแล้วอยากจะนำมาขายนะคะจะขายยังไงเนี่ยเดี๋ยวนะคะจะพาทุกคนมาดูค่ะวิธีการดูทุกคนด้านซ้ายมือเนี่ยเขาจะมีเขียนคำว่า Inventory ใช่ไหมเรากดไปได้เลยค่ะมันจะเป็นกระเป๋าของเรานั่นเองทุกคนจะรวบรวมไอเทมนะคะว่าไอเทม Limited UGC ของเราเนี่ยหรือว่าไอเทมต่างๆนะคะมันมีอะไรบ้างนะคะสามารถดูได้จากในนี้ได้เลยนะอย่างตรงนี้เนี่ยเขียนคำว่า Accessory ใช่ป่ะ Head นะคะก็เป็นส่วนหัวทุกคนเดี๋ยวเรานะคะจะยกตัวอย่างให้ทุกคนดูกันนะคะอย่างอันนี้เนี่ยเดี๋ยวเรานะคะจะเปิดมาที่หน้านี้ค่ะตรงนี้นะคะเขาก็จะมีบอกนะคะอันนี้เนี่ยจะเป็นเป็นของฟรีนะคะชิ้นแรกเลยนะคะที่เราเนี่ยได้รับมานะคะเป็นไอเทม Limited UGC ฟรีนะคะเดี๋ยวเราจะกดเข้าไปเลยนะโอเคค่ะพอเรากดเข้ามาแล้วนะคะทุกคนมันจะมีรายละเอียดนะคะบอกหมดเลยค่ะตรงนี้ก็จะมีเขียนคำว่า Limited อยู่นั่นเองค่ะทุกคนแล้วก็ตรงนี้เนี่ยก็จะเขียนคำว่าฟรีนะคะทั้งหมดเนี่ยชิ้นนี้นะคะเขามีการแจกฟรีเนี่ยทั้งหมด 10,000 ชิ้นนะคะแล้วก็มาจากคนนะคะที่สร้างก็คือคนนี้นั่นเองค่ะตรงนี้ก็จะมีเขียนค่ะว่า own items นะคะเป็นแบบว่าของฟรีชิ้นนี้เนี่ยเรานะคะเป็นเจ้าของกี่ชิ้นนะคะอย่างเลขหนึ่งนะคะก็หมายความว่าเรานะคะเป็นเจ้าของไอเทมชิ้นนี้หนึ่งชิ้นนั่นเองค่ะต่อมาค่ะทุกคนด้านล่างนะมันจะมีเขียนค่ะทุกคนถ้าเกิดว่าเรานะคะได้เลขที่เท่าไหร่เนี่ยมันจะขึ้นตรงนี้เลยค่ะเป็นเบอร์นั่นเองนะคะแล้วก็ส่วนด้านขวาทุกคนถ้าเกิดว่าไอเทมแต่ละชิ้นเนี่ยเรานะคะได้รับมาเนี่ยครบจำนวน30วันเรียบร้อยทุกคนเราเนี่ยจะสามารถขายได้นะทุกคนซึ่งตรงนี้เนี่ยปุ่มนะคะมันจะเขียนคำว่าเซลนั่นเองค่ะแล้วก็อันนี้นะคะก็จะเป็นรายละเอียดต่างๆนะคะจะเป็นจำนวนนะคะที่มีทั้งหมดค่ะ 10,000 ชิ้นนั่นเองนะและนี้นะคะก็จะเป็นราคาเฉลี่ยณปัจจุบันนั่นเองนะคะทุกคนเป็นเขียนคำว่า average price ค่ะก็จะอยู่ที่78โรบักนะทุกคนต่อมาค่ะทุกคนเรานะคะสามารถมาดูด้านล่างได้เช่นกันนะคะทุกคนว่าเอ๊ะเขามีหมายเลขเท่าไหร่บ้างนะอันนี้นะคะก็จะเป็นวิธีการดูไอเทมคร่าวๆนั่นเองทุกคนสำหรับวิธีการขายทุกคนอันดับแรกเนี่ยเรานะคะจะต้องเป็นสมาชิกโรบักพรีเมียมก่อนนั่นเองทุกคนถ้าเกิดว่าเรานะคะไม่ได้เป็นสมาชิกโรบักพรีเมียมเนี่ย
เรานะคะจะไม่สามารถขายไอเทม limited UGC ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นไอเทม limited UGC นะคะที่มาจาก UGC creator นะคะหรือว่าเป็นไอเทม limited UGC นะคะที่มาจากทาง Roblox ค่ะโอเคค่ะทุกคนสำหรับวิธีการดูนะคะทุกคนว่ามันขายได้แล้วหรือยังเนี่ยก็อย่างที่บอกนะคะว่าตรงนี้เนี่ยมันจะมีเขียนคำว่า sale นั่นเองนะคะแต่ถามว่าทำไมเราถึงยังกดไม่ได้ล่ะก็เพราะว่าเรานะคะยังไม่ได้เป็นสมาชิก Roblox Premium นั่นเองค่ะเดี๋ยวเรานะคะจะพาทุกคนไปดูข่าววิธีการเป็นสมาชิกนะคะจะต้องทำยังไงบ้าง นะคะที่ด้านขวามือเนี่ยมันจะมีตัวเลขตรงนี้นะทุกคนเรานะคะสามารถกดตรงนี้ไปค่ะแล้วมันก็จะเด้งมาที่หน้านี้นะหน้านี้เนี่ยมันจะมีรายละเอียดบอกค่ะทุกคนว่าวิธีการ Subscribe นะคะเพื่อเป็นสมาชิก Roblox Premium เนี่ยต้องใช้เงินเท่าไหร่นะคะเราจะได้จำนวนโลบักเนี่ยเท่าไหร่ค่ะอย่างนี้นะคะถ้าเกิดว่าเราเนี่ยอยากจะมาสมัครสมาชิก Roblox Premium นะคะเราเนี่ยจะต้องจ่ายเงินนะคะจำนวน179บาทนั่นเองค่ะแล้วเรานะคะจะได้โลบักมาค่ะเป็นรายเดือนนะคะ450โลบักต่อเดือนค่ะเดี๋ยวเราจะกดเข้าไปกันเลยนะด้านหน้านี้นะทุกคนมันก็จะเป็นรายละเอียดนะทุกคนเกี่ยวกับการจ่ายเงินค่ะกับทาง Roblox นะคะทุกคนด้านซ้ายเขาก็จะเขียนเลยนะว่า Roblox Premium 450 Robux นะคะทุกคนเป็นแบบ monthly ก็คือเป็นแบบรายเดือนนั่นเองแล้วก็จะมีการ renew นะคะจะเป็นการตัดเงินนะคะในรอบถัดไปค่ะทุกคนซึ่งวันนี้เนี่ยเรานะคะอัดคลิปค่ะในวันที่8พฤษภาคมนั่นเองนะคะสำหรับการ renew เนี่ยมันก็เลยจะขึ้นค่ะว่า8มิถุนายนค่ะก็ครบ1เดือนพอดีนะคะส่วนคำว่า balance นะคะทุกคนตรงนี้เนี่ยมันก็จะเป็นราคานะคะทุกคนที่เราเนี่ยจะต้องจ่ายนะคะเพื่อซื้อสมาชิก Roblox Premium ค่ะส่วนด้านขวาทุกคนตรงนี้เนี่ยเขาจะบอกให้เรานะคะเลือกวิธีการสั่งซื้อค่ะทุกคนว่าเราเนี่ยจะซื้อยังไงนะคะมันจะมีเป็นแบบว่าอันแรกนะคะ Roblox Credit ค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นการใช้ Roblox Credit นะคะซึ่งมาจากการที่เราเนี่ยเติมกิฟต์การ์ดนะคะทุกคนรีดีมมาเนี่ยก็จะเป็นในส่วนนี้นั่นเองนะคะทุกคนต่อมาค่ะจะเป็นในส่วนของพวกบัตร Visa นะคะบัตร Mastercard ค่ะจะเป็นในส่วนของเครดิตการ์ดนะคะซึ่งเป็นบัตรเครดิตนะคะอันนี้ก็จะเป็นบัตรเดบิตการ์ดค่ะส่วนอันสุดท้ายนะคะจะเป็น PayPal นะคะทุกคนทั้งหมดเนี่ยก็จะเป็นวิธีการซื้อนะคะทุกคนเราสามารถเลือกได้เลยนะว่าเราเนี่ยสะดวกอันไหนนะคะใครสะดวกใช้เป็นแบบบัตร ATM นะคะก็สามารถเลือกปุ่มนี้ได้เลยนะส่วนสำหรับใครนะคะที่ไม่สะดวกในการใช้บัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตเนี่ยทุกคนนะคะสามารถไปซื้อพวก Roblox Gift Card นะทุกคนจากตามร้านนะคะไม่ว่าจะเป็นร้านค้าออนไลน์นะคะหรือว่าจากทางเซเว่นก็ได้เหมือนกันค่ะเรานะคะก็สามารถมากดตรงนี้ได้เลยนะคะอันนี้เนี่ยเราแนะนำมาทุกคนเพราะว่ามีความสะดวกมากที่สุดค่ะสามารถกดไปได้เลยนะคำว่า Roblox Credit ค่ะนี่เลยนะพอเรานะคะกดเข้ามาเนี่ยมันก็จะมีรายละเอียดบอกนั่นเองค่ะทุกคนเป็นรายละเอียดทางด้านซ้ายมือนะคะทุกคนจำนวนเท่าไหร่นะคะแล้วก็ทางด้านขวาเนี่ยถ้าเกิดว่าใครนะคะซื้อ Roblox Gift Card มาแล้วเนี่ยเรานะคะสามารถเอาโค้ดเนี่ยมารีดีมตรงนี้ได้เลยนะคะทุกคนจะเป็นตัวเลขนะคะเป็นแบบ10กว่าหลักนะทุกคนแล้วก็จะมีตัวอักษรด้วยนะอันนี้เนี่ยสามารถเอามาใส่ตรงนี้นะคะแล้วก็กดปุ่มค่ะคำว่ารีดีมได้เลยนะคะอย่างอันนี้นะคะทุกคนเราเนี่ยได้เคยรีดีมไปแล้วนะคะทุกคนเป็นการ์ดค่ะที่เรารีดีมทิ้งไว้นะทุกคนมาจาก Roblox Gift Card นะคะเดี๋ยวเราเนี่ยจะขึ้นภาพไว้ให้ดูนะคะว่ามันมีลักษณะประมาณไหนนะคะแบบนี้เลยค่ะถ้าเกิดว่าใครนะคะเคยรีดีมแล้วเนี่ยมันจะมีตรงนี้ขึ้นมาค่ะทุกคนเป็นคำว่า Roblox Credit ค่ะทุกคนตรงนี้นะคะมันก็จะขึ้นค่ะอย่างของเรานะคะทุกคนเราซื้อบัตรมาค่ะจำนวน300บาทนะมันก็จะขึ้นค่ะว่าเอบัตรของเรานะคะ300นะแล้วเราเนี่ยก็สามารถนำมาซื้อ Roblox Premium นะคะทุกคนจำนวน450 Robux เนี่ยเป็นรายเดือนนะได้นะคะทุกคนมันก็จะหักเรานะทุกคนจำนวน179บาทนั่นเองค่ะทุกคนแล้วเรานะคะก็จะเหลือเงินค่ะในนี้นะคะ121บาทนะคะโอเคเรานะคะก็ใช้สิ่งที่เรานะคะมีอยู่จำนวน300บาทนะคะหักลบไปค่ะทุกคนตรงนี้เลยนะคะเราก็จะกดปุ่มนี้ค่ะคำว่า submit order นั่นเองนะคะทุกคนถ้าเกิดว่าใครนะคะรีดีมมาแล้วเนี่ยสามารถทำตามนี้ได้เลยนะโอเคเดี๋ยวเราจะกดไปเลยนะคะตอนนี้ค่ะทุกคนเราก็ได้ Subscribe เรียบร้อยค่ะทุกคนเป็นการสมัครสมาชิก Roblox Premium นั่นเองนะคะเพื่อที่เราเนี่ยจะนำมาขายนะคะ Limited UGC ค่ะไม่ว่าจะเป็นไอเทมฟรีนะคะหรือว่าเป็นไอเทมค่ะที่เราซื้อมาตั้งแต่ต้นนะคะทุกคนอันนี้เนี่ยเรานะคะก็สามารถนำไปขายได้แล้วนะคะทุกคนโอเคค่ะตรงนี้นะคะทุกคนให้ทุกคนเนี่ยสังเกตดีๆนะคะมันจะมีการรีนิวนะคะทุกคนจะเป็นการต่ออายุนะคะในวันที่เท่านี้นะอันนี้เนี่ยถ้าเกิดใครนะคะไม่อยากต่ออายุเนี่ยก็ให้ไปยกเลิกได้เลยนะคะส่วนสำหรับใครเนี่ยที่อยากต่ออายุไปทุกคนก็ไม่ต้องทำอะไรนะคะโอเคค่ะต่อไปค่ะทุกคนเดี๋ยวเราเนี่ยจะพาทุกคนไปดูนะคะเรานะคะจะย้อนกลับไปค่ะทุกคนที่เจ้าอุนจินะคะทุกคนที่เรามีค่ะโอเคค่ะ
อันนี้เลยนะคะทุกคนเจ้าอุนจิที่เรามีนะคะตอนนี้เนี่ยเขามีราคาขายนะคะอยู่ที่83โรบาทค่ะทุกคนซึ่งเราเนี่ยจะมาตั้งขายให้ทุกคนดูกันนะคะโอเคค่ะทุกคนสำหรับวิธีการขายนะทุกคนเรานะคะจะยกตัวอย่างเจ้าอุนจิอันนี้นะคะที่เรามีเป็นเจ้าของแล้วนะคะจำนวน1ชิ้นค่ะทุกคนแล้วก็เป็นหมายเลขนี้เลยนะ4074นั่นเองค่ะทุกคนเรานะคะจะทำการขายค่ะวิธีการขายทุกคนที่ด้านขวามือเนี่ยหลังจากที่เรานะคะเป็นสมาชิกโรบอทพรีเมียมเราเนี่ยมันจะมีปุ่มนะคะที่เราเนี่ยสามารถกดได้เลยนะคะจะสังเกตได้ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยที่เราสอนไปทุกคนก่อนที่เราจะมาซื้อสมาชิก Roblox Premium นะคะตรงปุ่มเซลล์เนี่ยเรานะคะจะยังไม่สามารถกดได้นะคะแต่หลังจากที่เรานะคะไปสมัครสมาชิก Roblox Premium เราเนี่ยเรานะคะก็สามารถกดปุ่มคําว่าเซลล์ตรงนี้ได้เลยค่ะเดี๋ยวเรานะคะจะมากดขายนะคะให้ทุกคนดูกันเลยนะคะโอเคพอเรานะคะกดไปเนี่ยมันก็จะมีบอกนะคะว่า Serial Number ของเรานะคะเป็นหมายเลขที่เท่าไหร่นะคะทุกคนนี่เลย4074นั่นเองนะทุกคนเราก็ตรงนี้เนี่ยเรานะคะสามารถกําหนดราคาได้นะคะทุกคนว่าเราเนี่ยจะขายกี่โรบาทนะคะอย่างอันนี้เนี่ยต่ำสุดนะทุกคนเราสามารถกดเลข1ได้นะคะทุกคนแต่ว่าอันนี้เนี่ยมันก็จะมีการแบบว่าเป็นภาษีนะคะทุกคนคล้ายๆกับว่าเป็นค่าธรรมเนียมนะคะในการที่เราเนี่ยนำไปวางขายนะคะไม่แนะนำนะคะให้ขาย1โรบาทนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราขายไปเนี่ยเรานะคะจะไม่ได้รับโรบาทอะไรมาเลยนะคะทุกคนอันนี้ไม่แนะนำอย่างยิ่งนะคะเดี๋ยวแล้วนะคะจะยกตัวอย่างให้ดูนะสมมุตินะคะว่าเราเนี่ยอยากจะขายนะคะที่ราคา100โรบาทเนี่ยเราก็จะพิมพ์แบบนี้ไปเลยนะเสร็จแล้วเนี่ยตรงข้างล่างนะคะทุกคนคำว่า overview เนี่ยเขาจะมีรายละเอียดบอกนะคะว่าเวลาที่เราขายนะทุกคนเราเนี่ยต้องเสียค่าธรรมเนียมนะคะในการขายเนี่ย 50% นะทุกคนเป็นครึ่งนึงค่ะถ้าเราตั้งไว้100นะคะทุกคนเราเนี่ยต้องเสียนะคะให้กับทาง Roblox นะคะแล้วก็ทาง UGC Creator เนี่ยรวมๆกันนะทุกคนทั้งหมดครึ่งนึงเนี่ยก็เป็น50โรบาทนะคะจาก100โรบาทที่เราตั้งค่ะส่วนโรบาทที่เราจะได้รับมาเนี่ยเรานะคะจะได้เพียงอีก 50% เท่านั้นนะคะก็คือ50โรบาทนั่นเองค่ะตรงนี้เนี่ยเขานะคะก็จะคำนวณให้เรานะคะว่าเราเนี่ยจะต้องเสียค่าธรรมเนียมเท่าไหร่นะคะทุกคนเราก็ได้รับโรบัตจริงๆเนี่ยเท่าไหร่นะคะสมมุติว่าเรานะคะแบบอยากจะขายอันนี้ 5,000 จังเลยนะคะทุกคนเราก็สามารถใส่ตัวเลขอย่างนี้เนี่ยลงไปได้เลยนะคะเสร็จแล้วเนี่ยเราก็มากดปุ่มนี้นะคำว่าเซลล์ค่ะทุกคนเป็นปุ่มสีดำนะโอเคพอเรากดไปนะคะทุกคนนี่มันก็จะขึ้นตรงนี้มานะทุกคนคำว่า successfully นะคะเป็นสีเขียวค่ะหมายความว่าเรานะคะได้ตั้งขายเรียบร้อยแล้วนะต่อมาค่ะทุกคนวิธีการดูอีกอย่างนะคะตรงนี้เนี่ยเขานะคะจะมีหมายเลขบอกค่ะทุกคนว่าหมายเลขของเรานะคะเบอร์เท่านี้เนี่ยได้มีออนเซลนะคะก็คือมีการตั้งขายไว้แล้วนะจำนวนเท่าไหร่เนี่ยก็จำนวน 5,000 โรบัคนั่นเองค่ะแบบเมื่อกี้นะคะที่เราได้ตั้งไปเลยนะอันนี้นะถ้าเกิดว่าใครนะคะไม่อยากเอาไปขายเลยแบบว่าเปลี่ยนใจนะคะอยากเก็บเอาไว้เนี่ยไม่ขายแล้วนะคะทุกคนเนี่ยสามารถกดปุ่มนี้ได้เลยนะคำว่า take off sale ค่ะทุกคนเป็นการนำของนะคะออกจากการขายนั่นเองค่ะทุกคนก็คือว่าเรานะคะจะไม่ขายแล้วนะจะเก็บไว้เองค่ะก็กดตรงนี้ได้เลยนะคะทุกคนนี่แบบนี้เลยนะเสร็จแล้วเนี่ยเขานะคะจะมีหน้าต่างขึ้นมาแบบนี้ค่ะเขาก็จะถามนะคะว่าเราเนี่ยมั่นใจหรือเปล่าว่าเราเนี่ยจะเอาไอเทมเนี้ยออกจากการขายค่ะทุกคนถ้าเกิดว่าเรามั่นใจแล้วเนี่ยเรากดปุ่มนี้ได้เลยนะคำว่า take off sale ค่ะทุกคนเพียงเท่านี้นะคะมันก็จะขึ้นค่ะคำว่า successfully นะคะหมายความว่าไอเทมของเราเนี่ยได้ถูกนำออกจากการขายเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะไอเทมของเรานะคะก็จะไม่มีการวางขายนั่นเองค่ะทุกคนเราก็สามารถเก็บไอเทมชิ้นนี้เนี่ยไว้กับตัวเองได้ต่อไปเลยนะคะอันนี้นะทุกคนก็เป็นตัวอย่างนะคะในการนำไอเทมชิ้นเนี่ยมาตั้งวางขายนะคะแต่ว่าที่นี้เนี่ยมันไม่พอใช่ไหมถ้าเกิดว่าใครเนี่ยเอาไปขายแล้วนะคะทุกคนเราไม่รู้เนี่ยว่าโรบัคของเรานะคะมันอยู่ที่ไหนเนี่ยเรานะคะจะพาทุกคนมาดูค่ะวิธีการดูนะทุกคนดูตรงนี้เลยค่ะตรงนี้นะคะจะมีโรบัคอยู่นะให้ทุกคนเนี่ยกดคลิกเข้าไปได้เลยนะทุกคนแล้วเรานะคะก็สามารถมาเช็คดูได้ค่ะทุกคนตรงนี้เลยค่ะคำว่า summary ใช่ไหมให้ทุกคนนะคะเปลี่ยนค่ะเป็นคำว่า sale of goods นั่นเองนะทุกคนเราเนี่ยก็จะมาเจอนะทุกคนเป็นของนะคะที่เราเนี่ยได้ขายออกไปนะทุกคนตรงนี้เนี่ยมันก็จะมีรายละเอียดบอกหมดเลยนะว่าของที่เรานะคะได้ขายไปแล้วเนี่ยมีอะไรบ้างค่ะทุกคนแล้วตรงนี้เนี่ยก็จะมีนาฬิกาบอกนะคะมันจะเป็นการ pending ค่ะทุกคนอันนี้นะทุกคนเราเนี่ยจะต้องรออย่างน้อยนะคะเป็นเวลา7วันค่ะโรบัคจริงๆนะคะจึงจะเข้ามาอยู่ในกระเป๋าของเรานั่นเองนะคะและนอกจากนี้เนี่ยข้อมูลตรงนี้ค่ะทุกคนเขาก็ยังบอกรายละเอียดอีกค่ะว่าวันเวลานะคะที่เราเนี่ยได้ขายออกไปนะคะเป็นเวลากี่โมงนะคะพร้อมกับคนที่เขานะคะมาซื้อไอเทมของเราด้วยค่ะก็จะเป็นตรงนี้เลยนะและขอย้ำอีกทีนะทุกคนว่าไอเทมเหล่านี้เนี่ยเรานะคะจะต้องเป็นเจ้าของเขาค่ะเป็นเวลา30วันก่อนนะคะเราเนี่ยจึงจะสามารถนำไอเทมนะคะไม่ว่าจะเป็นไอเทมฟรีค่ะหรือว่าไอเทมที่เราซื้อมาทุกคนนำไปขายได้ค่ะคือรอนะคะ30วันนะคะขอย้ำอีกทีนะคะเดี๋ยวเราจะยกตัวอย่างทุกคนสมมติว่าหูฟังอันนี้เนี่ยเรานะคะได้รับมาแบบฟรีๆค่ะแต่เรานะคะจะยังไม่สามารถนำไปขายได้นะตรงนี้เนี่ยเขานะคะจะยังเขียนคำว่า holding อยู่นะทุกคนหมายความว่าเราเนี่ยต้องรอก่อนนะคะให้ครบจำนวน30วันค่ะเราจะนำไอเทมนี้เนี่ยมาขายได้นะคะโอเคค่ะทุกคนแล้วนี้นะคะก็จะเป็นวิธีการทั้งหมดนะคะทุกคนที่เราเนี่ยจะสามารถนำไอเทม limited UGC นะคะไม่ว่าจะเป็นข
ของฟรีเนี่ยหรือว่าของเสียระหว่างคนไปขายค่ะก็คือรอให้ครบนะคะจำนวน30วันค่ะแล้วก็เป็นสมาชิกโรบล็อกพรีเมียมด้วยนะทุกคนอันนี้เนี่ยจำเป็นนะคะและสำคัญมากๆค่ะถ้าเกิดใครนะคะนำไปขายไม่ได้เนี่ยก็มี2อย่างนะทุกคนที่เป็นเหตุผลค่ะที่ทุกคนนะคะจะสามารถขายได้หรือเปล่าเนี่ยก็มีเพียงเท่านี้เลยนะคะถ้าเกิดใครนะคะตั้งขายไม่ได้เนี่ยเหตุผลนะคะก็มีเพียงแค่2อย่างค่ะทุกคนคือ1นะคะครบจำนวน30วันหรือยังนะคะตั้งแต่ที่เราเนี่ยรับมันมานะคะแล้วก็2ค่ะเรานะคะได้เป็นสมาชิกโรบล็อกพรีเมียมหรือเปล่าทุกคนถ้าเกิดว่าทุกคนนะคะครบตามเงื่อนไขที่เราบอกทั้งหมด2เงื่อนไขแล้วเนี่ยทุกคนก็สามารถนำไอเทม Limited UGC นะคะที่มาจาก UGC Creator เนี่ยนำไปตั้งขายได้ทันทีเลยค่ะโอเคทุกคนสำหรับวิธีการตั้งขายไอเทม Limited UGC นะทุกคนก็มีเพียงเท่านี้ค่ะถ้าเกิดว่าชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกันนะคะถ้าเกิดว่ามีอะไรดีมาบอกอีกเนี่ยเดี๋ยวเรานะคะจะมาแชร์ทุกคนฟังกันนะสำหรับคลิปนี้นะคะก็มีเพียงเท่านี้ค่ะยังไงก็เจอคลิปหน้านะคะทุกคนบ๊ายบาย Thank you.